ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Hardcore Mode กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตอนที่3แล้วมาในครั้งที่แล้วนะครับมีบุคคลปริศนากำลังจะเข้ามามาดูกันสิว่ามีอะไรใครบ้างเนี่ยมีโอ้ Operation กับ Launching ดีดีเพราะว่า2สกิลนี้อยู่ด้วยกันได้อันนี้แล้วกันบับเบิ้ลเราจัดให้นามเจ้าใหม่นั่นก็คือทอมยามเคิงมี2อย่างคือรีเสิร์ชไม่ได้กับเป็นคนป่วยง่ายนะแต่ชอบตื่นเช้าโอเคไม่เป็นไรยินดีต้อนรับสู่ฐานต้มยำกุ้งนะมาถึงนายก็ต้องได้รับมอบหมายนั่นก็คือออปเปอเรตและแรนชิ่งยังไงล่ะเราก็จะให้สกิลนายนั่นก็คือทิงเกอร์วีนะเดี๋ยวกันนะจัดการตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าอ่ะมาถึงก็นอนเลยโถเสียเที่ยวนะเนี่ยมาถึงก็นอนเลยเดี๋ยวเราตั้งห้องนอนกันเอาไว้ตรงไหนดีที่นอนของต้มยำกุ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันกินไม่ออกอ่ะเฮ้ยลืมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ไฟเนาะตรงไหนดีวะเอาไว้บนนี้แล้วกันสูงไปหน่อยอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะครับก็อาจจะมาเซตอัพตัวออกซิเจนเนาะง่ายๆสั้นๆวันนี้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยก็คืออาจจะเซต2อย่างก็คือตัวออกซิเจนแล้วก็ทำห้องน้ำให้เสร็จนะห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำแบบเนี้ยเพราะแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรน่าจะรองรับไม่ไหวเนาะอาจจะต้องใช้ห้องน้ำที่เป็นปั๊มน้ำอะไม่ได้รีเสิร์ชเดี๋ยวดูซิรีเสิร์ชอะไรไปอยู่อ๋อรีเสิร์ชฟอสซิลไว้อยู่ก็คือฟอสซิลนี้ก็จะเอามาทำตรงนี้เลยก็คือจะเป็นเดี๋ยวขุดไปเลยแล้วกันเราจะทำโรงงานเรียกว่าอะไรโรงงานที่ใช้พลังงานแก๊สธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเร็วในช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าเจอปล่องพอดีแต่อย่างอื่นเราก็จะไม่หนีเราก็จะไม่ทิ้งเนาะอุ้ยว่าไงเจ้าปิ๊บแกกินผลไม้กินไม้เหรอออกซิเฟิร์นอยู่ที่40องศาก็โอเคนี่เราขุดลงไปแล้วกันเราก็จะขุดลงไปเรื่อยๆอาจจะมีเบี่ยงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากให้ดูมันวิ่งตรงอย่างเดียวเนาะอยากให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างก็อาจจะมีซิกแซกบ้างเล็กน้อยนะแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดการอะไรบางอย่างให้เสร็จตรงนี้เดี๋ยวรีบทำหน่อยนะสำคัญเหมือนกันเนาะอย่าเพิ่งทิ้งตรงนี้สิใจเย็นๆอันนี้อาจจะเป็นบ่อเก็บไอ้นี่ของเราเป็นบ่อแรกตรงนี้มันร้อนไปหน่อยวะมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องร้อนๆหน่อยเนาะแต่เพราะตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีโฟกัสเลยเท่าไหร่โอ้ได้ชิเมนเฉยดูซิได้อะไรได้ outdoor renovation สร้างสิ่งก่อสร้างภายนอกไบโอมเริ่มต้นอ๋อนี่ล่ะ อันแรกเลยโอเคตอนนี้ไฟฟ้าเราก็น่าจะมีพอแต่แค่ว่ามันอาจจะเปลืองๆนิดนึงเพราะว่านี่เราเอาทิ้งเลยแล้วกันไม่ต้องใช้ละมันจะเปลืองเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ไม้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ให้มันผลิตไฟปั๊มไฟเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราเน้นให้มันประหยัดประหยัดหน่อยในช่วงแรกจะได้ไม่เผาไฟเปลืองเราก็จะให้มันมาปิดเครื่องเพื่อเซฟไฟไว้บางส่วนให้มันไม่เผาไม้เรื่อยๆเอาง่ายๆ ไม้มันจะได้แบบมีใช้ตลอดแต่อันนี้คือเราก็ต้องมานั่งคอยดูเองว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เนาะก็เป็นแมนนวลไปกันตอนแรกยังไม่มีระบบออโตเมชันจะมาช่วงเรารีเสิร์ชออโตเมทได้ก่อนแต่มันอยู่ไหนวะออโตเมชันออโตเมชันเนาะนี่ไงก็คือเดี๋ยวเราจะรีเสิร์ชออโตเมทเพื่อให้ได้เซ็นเซอร์แบตเตอรี่อยู่ไหนวะแบตเตอรี่ตัวนี้Sound Amplifierดันมีสมาร์ทแบตเตอรี่อยู่ในนี้ด้วยก็คือเดี๋ยวเรารีเสิร์ชอันนี้เสร็จอะแล้วเรารีเสิร์ชตัว
ที่มันสามารถทําระบบออโตเมชันได้เราก็จะไม่สามเราก็ไม่ต้องเปลืองไฟแล้วเพราะว่าให้ระบบมันจัดการเองไม่ต้องมานั่งปิดเปิดเองเนาะอย่างนี้มันน่ารำคาญแต่เดี๋ยวเราต้องโฟกัสก่อนโฟกัสว่าเราจะทำอะไรบ้างโอเครีเสิร์ชพลังงานได้เรียบร้อยต่อไปเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะทำอะไรนะเราช่างเป็นคนที่ลืมง่ายซะจริงงั้นเดี๋ยวเรารีเสิร์ชเจ้าตัวนี้เลยตัวที่บอกว่าจะสามารถใช้เอาเหล็กธรรมดาเนาะมาทุบให้กลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์เพราะว่า เหล็กบริสุทธิ์เนี่ยก็ถึงยังมาทำพวกออโตเมชันอะไรได้เนาะเป็นเหมือนของบังคับกึ่งเหล็กเกมนิดนึงงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติเนาะยังไม่มีอะไรชีเป็นใหม่ละอะไรวะชีเป็นใหม่มันไม่รอนะฮะมันไม่ดิบแล้วให้ดูพลิแคนของเรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วและเตียเหลือที่เตรียมด้วยอิเล็กทริกิลหรือว่ากาชเลนนะครับอิเล็กทริกิลก็คือเตาย่างไฟฟ้านี้แล้วก็เตรียมลืมไปเลยเราเตรียมเจ้าออมเล็ตไปแล้วเพราะว่าตอกไข่ไปในตอนที่แล้วเอพิโซดที่แล้วเนาะยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวให้พ่อครัวมาทำโอเคตอนนี้ทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะขุดเข้าไปยังไงตรงนี้มันต้องใช้ที่นักขุดระดับ3ก่อนมันถึงจะเข้าไปตรงนี้ได้อ๋อแล้วก็จะมีแผงวงจรอะไรเล็กน้อยให้เราเล่นสนุกด้วยแต่จริงๆเราก็บึ้มทิ้งเลยก็ได้นะแบบทำลายมันให้หมดเลยฟิวแต่เอาเราไม่เอาเราเล่นตามเกมกันเราอยากรู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขุดทางนี้ไปเรื่อยๆกันนะดูว่าฝั่งนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามแยกๆให้มันออกไปหลายๆทางเนาะเปิดๆไว้ แล้วเหมือนเราได้เขายังไม่ได้แลนชิ่งเนาะเรารีเสิร์ชค้างไม่อยู่ไม่เป็นไรโอเคขุดไปเรื่อยๆนะจะไปดูว่าข้างล่างมีอะไรตรงนี้คือฟอสฟอไรต์เอ้ยมันเปลี่ยนอาร์ตเหรอวะเจ๋งจุ้งขุดออกมาสักหน่อยแล้วก็ขุดไปทางนี้ด้วยนะขุดลงมาตรงนี้หน่อยนึงแต่เอาจริงไม่ต้องขี้เกียจอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะขุดไปดิเจ้าพวกดูบทั้งหลายขุดไปให้เจอทุกอย่างเลยนะนี่เราจะเน้นขุดไปเรื่อยกันขยายวงจรขยายที่ไปกันแล้วเดี๋ยวตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นโซนบำบัดน้ำเสียแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำมาจากตรงนี้แล้วก็โรงงานบำบัดน่าจะอยู่ตรงนี้โซนนี้ทำเล็กๆก่อนเนาะไม่ต้องทำเยอะมากไม่ต้องทำใหญ่มากเพราะว่าถ้าทำเยอะทำใหญ่เดี๋ยวมันจะวุ่นวายแล้วก็จะไม่เสร็จสักอย่างนึงแล้วก็จะบึ้มตู้มเพราะวันนี้เราเล่นโหมดฮาร์ดนะอย่าลืมโหมดฮาร์ดไม่ใช่เล่นๆนะไม่ได้มาเล่นๆขอบอกเราขุดจะพวกนี้มากินกันโอเคตอนนี้ถึงไหนละขุดไปเรื่อยๆนะน้ำยังมีน้อยอยู่ตอนนี้ออกซิเจนโอ้เริ่มละเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกจะต้องอาจจะต้องขุดระบายอากาศตรงนี้สักหน่อยนึงเรายังไม่ได้ทายระบายอากาศเลยเพราะเรายังไม่ได้รีเสิร์ชฝั่งอากาศนะแต่ตอนนี้เรามี LG หรือยังยังไม่มีเพราะเราไม่ได้ขุดเพราะมันอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอา LG มาใช้กันนะเป็นทรัพยากรแก้ขัดแล้วที่ผมทำเมื่อกี้คืออะไรคืออุตส่าห์วางแผนไปแล้วอ๋อก็คือที่ผมทำเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเป็นแซนด์สโตนไงปกติเริ่มในไบโอมแรกมันจะเป็นแซนด์สโตนคืออย่างนี้เวลาเราสร้างอะไรอ่ะเราก็ควรที่จะใช้วัตถุดิบรอบๆดัวมันหรือใกล้ๆมันเพื่อที่จะสร้างให้เร็วๆอันนี้ผมก็ใช้ Ignis Rock นะก็คือเลือกตรงนี้ว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรในการสร้างพวกดูมก็จะไปเลือกวัตถุดิบใกล้ๆมาสร้างมันก็จะได้ไม่เปลืองเวลามากเวลาแบบเราอยากให้มันสร้างอ่ะแต่เราไปเลือกของที่มันอยู่แบบไกลมากอย่างเงี้ยแบบจะมาสร้างเนี้ยแต่ดันใช้แบบของที่อยู่ในไบโอมอื่นเนี้ยมันก็ต้องวิ่งไปเอาตรงนู้นแล้วก็ต้องกลับมานี่อีกมันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้แหละตรงนี้เดี๋ยวเราเป็น priority สูงหน่อยเพราะเราอยากได้ LG เพื่อมาผลิตออกซิเจนให้กับเราออกซิเจนตอนนี้มีตรงไหนแล้วบ้างตรงเนี้ยน่าจะไม่เวิร์กกับการเป็นห้องนอนแล้วล่ะอาจจะต้องย้ายมาบนนี้แทนเนาะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับทุกคนเราทำห้องนอนไว้เล็กๆนะทำประตูไว้ให้ด้วยตรงนี้ก็ร่างแปลนห้องนอน
เล็กๆของเราเนาะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือกดที่ของอะไรบางอย่างที่เราอยากสร้างแล้วก็ไม่อยากสร้างซ้ำแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็สร้างเลยนะก็คือกดตรงนี้ลืมบอกกดตรงนี้เสร็จกด B มันจะ copy นะ copy ตัวเตียงหรือตัวอะไรก็ตามของที่มันสร้างเสร็จแล้วอะเพื่อเราก็จะใช้วัตถุดิบเดิมด้วยที่ของนั้นใช้สร้างก็จะประหยัดเวลาเราได้มากขึ้นนี่เดี๋ยวเราสร้างตอนนี้เราก็จะให้มันอยู่ที่6ห้องเอ้ย2ห้องก่อนหรือเอาจริงๆมันรวมกันเป็นห้องเดียวได้เนาะแต่เราต้องสร้างอะไรแนวๆสิเราจะสร้างธรรมดาธรรมดามันไม่ได้นะวุ่นวายจริงๆเลย นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็เฮ้ยอ้อพลังงานหมดเพราะว่าเราเปิดทิ้งไว้ดีกว่าขี้เกียจเนาะขี้เกียจมานั่งปิดเปิดวุ่นวายงั้นเดี๋ยวภารกิจหลังจากที่สร้างห้องน้ำเสร็จก็ควรที่จะต้องสร้างห้องส้วมดีๆเพราะไม่งั้นพวกนี้ก็จะมาเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ล้างมือมันออกไปทางอื่นเนี่ยมันก็ไปจับทุกอย่างเนี่ยโอ้ยตายละเชื้อโรคเต็มไปหมดขี้เยี่ยวไม่ล้างมือแย่จริงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีดูป่วย2คนแล้วด้วยเป็นอาหารเป็นพิษก็ไม่แปลกใจไม่ได้ล้างมือถ้างั้นทำห้องน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆกับห้องนอนเนาะเวลามันออกมามันจะได้ขี้เลยเอาไว้ตรงนี้ห้องน้ำเวอร์ชันแรกของเราที่แบบทำดีๆปึ๊บงั้นเราก็ต้องเร่งรีเสิร์ชตรงนี้ให้มันรีเสิร์ชตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนี่งั้นเราเอาตรงนี้ต่อทำห้องน้ำของเรานะนี้เราได้พวกนี้ละพวก rock crusher rock crusher คืออะไรคือเครื่องบดหินเครื่องบดหินเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในแมปของเรามีหินแต่จริงๆมันไม่ได้บดหินเดียวนะมันบดแร่ธาตุแล้วก็พวกแร่เหล็กทั้งหลายซึ่งเราก็จะเอาพวกแร่เหล็กกับแร่ธาตุพวกนี้มาผลิตเป็นอย่างอื่นต่อได้นะคัชเอาไว้ตรงนี้ละกันเป็นเขตก่อสร้างของเราลากสายไฟมานะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็ใส่ตัวผลิตออกซิเจนไว้ด้วยเพื่อที่พวกนายจะได้หายใจได้นะอันนี้เดี๋ยวรีบเร่งให้เสร็จเลยเด้อนะมีตัวใหม่ๆแล้วคนใหม่ตอนนี้มี5คนเราอาจจะยังรับได้อีกสักคนนึงแต่เราต้องดูก่อนว่าอีกคนหนึ่งมันน่าสนใจแค่ไหนเนาะมีไทดี้กับ decorating ไทดี้นี่ก็โอเค decorate ก็คือเอามาเพื่อแต่งตกแต่งอ่ะออกเป็นเซลล์สายตกแต่งแต่ว่ามันดันมี noodle arm ก็คือมันจะลบค่าสเต็งเรา3ไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจนอกนั้นเป็น supply กับไทดี้เลยมันด้านเดียวเกินไปอ่ะ supply นี่ได้ไปถึงเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันจะได้ไปถึงตรงนี้เวลาซัพพลายมันติดหัวใจมันจะได้1 2 3ตรงนี้แต่พวกเนี้ยมันจะเป็นสูตรแวริงเลยเห็นมั้ยมันจะวงเล็บอยู่สูตรแวริงก็คือถ้าเราอยากได้ซัพพลายบวกกับสูตรแวริงเนี่ยก็จะดีมากเพราะมันจะไปเป็นนักบินอวกาศได้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอาออกซิไลซ์มาก่อนเดี๋ยวจะเกิดปัญหาของกินไม่พอด้วยแหละไม่ใช่เลยหรอกโอเคเดี๋ยวรีเสิร์ชห้องน้ำเสร็จเราก็จะไปรีเสิร์ชตัวสมาร์ทแบตเตอรี่เพื่อทำตรงนี้ต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลัมเบอร์ก็ยังมีอยู่แหละแต่ยังไม่อยากใช้เยอะมากโอเคตอนนี้เราก็ได้คลินมาแล้วด้วยตัวคลินเนี่ยตัวนี้คือเป็นเตาเผาอะไรเป็นเตาเผาที่เอาไว้เผาวัตถุดิบอย่างเช่นเอาพวกถ่านแล้วก็ดินเหนียวมาปั้นด้วยกันมันก็จะกลายเป็นเซรามิกซึ่งพวกนี้ก็เซรามิกก็จะใช้เพื่อกันความร้อนไม่ให้ไหลออกไปเนาะมันก็จะดีในช่วงต้นเกมที่แบบไม่อยากทำให้ฐานเราร้อนอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ฐานเราเริ่มมามันก็ร้อนอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะดีไหมอ่ะสร้างให้เสร็จเร็วๆสิเจ้าพวกดูปเราไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เราก็จะให้พ่อครัวปั๊มมูชปลาแล้วก็มูชไฟ
ลามูชฟรายกับพวกอะไรก็ตามที่ต้องใช้วัตถุดิบอย่างอื่นปั้นนี้แล้วถ้าไม่ซีเรียสนะก็ทำให้มันเป็น forever ไปเลยก็คือปั้นตลอดเวลาที่มันมีวัตถุดิบนั้นพร้อมอะไรอย่างนี้ก่อนที่พวกแกจะขุดให้หมดนะสร้างตรงนี้ให้เสร็จเพราะไม่งั้นแกก็จะหายใจกันไม่ออกไม่เห็นหรอกคาร์บอนไดออกไซด์มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไฟเราโอเคไหมตอนนี้อยู่ที่ต้องการทั้งหมด500วัตต์แล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกหลายวัตต์เลยแต่ตัวนี้มันก็น่าจะพอแล้วพอเพียงแล้วออกซิเจนแรกของเราเรียบร้อยคราวนี้โอเคโซนนี้ก็กำลังดีที่จะทำอย่างอื่นอย่าเพิ่งป่วยกันเด้อโอเคนี่ไงเราสามารถเลือกได้แล้วตอนนี้เรามีแร่อยู่2อันก็คืออลูมิเนียมกับไอรอนออลในตอนนี้ผมจะใช้ไอรอนไปก่อนนะเพราะหลังๆไอรอนน่ะใช้เยอะก็ใช้ไอรอนดีกว่าส่วนอลูมิเนียมนี่เดี๋ยวพอไอรอนใกล้จะหมดเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าจะใช้มันดีไหมส่วนคลินยังไม่มีอะไรเนาะเพราะต้องมีเคลก่อนซึ่งเคลได้จากการที่เราปั๊มอากาศเสียเข้ามากรองซึ่งยังไม่ได้อีกไกลตอนนี้เดี๋ยวเราจะลืมซะก่อนเราเลือกไว้กันก็คือสร้างอันนี้สมาร์ทโฮมแล้วเราก็จะวางผังห้องน้ำไว้ก่อนเลยตรงนี้พอเราได้รีเซิร์ชเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็จะมีซิงค์2อันแล้วก็เราทำเยอะๆไปเลยดีกว่าซิงค์3ไปเลยเป็น33เซตอัพ33 1 2 3นะเพื่อที่เราก็จะได้มีพื้นที่และก็เพียงพอต่อดู6ตัวนะเวลาขุดนะพยายามให้มันขุดด้านบนไปด้วยผมจะชอบทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ขุดถ่ายด้านบนแล้วก็วางถ่ายได้โอเคตรงนี้น่าจะพอแล้วตรงนี้อัดอากาศเต็มเลยเดี๋ยวเราก็อัดไว้เพื่อที่ตรงนี้จะได้ทำงานกันสะดวกหายใจไม่รดต้นคอกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอยู่ไหนว่าตอนนี้เราก็จะเซตห้องน้ำเนาะเดี๋ยวเราวางไว้เลยแล้วกันน้ำที่เราอุตส่าห์วางไว้แต่แรกเดี๋ยวเราล่างมาเลยตอนนี้เราจะใช้ igneous rock นะครับมันลากมาเลยคุณสมบัติมันคือมันร้อนช้าต่อให้มีน้ำร้อนๆไหลเข้าไปเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นทางไว้กันตรงนี้เวลาผมลากเนี่ยผมชอบลากมันออกมาจากตัวเพราะว่าบางคนอ่ะชอบแบบลากผ่านปื๊ดๆอย่างนี้เลยบางทีมันมีบั๊กแบบน้ำไม่ไหลบ้างอะไรบ้างเงี้ยรำคาญก็เลยแบบเออทำไปแบบนี้แหละน่าจะมีปัญหาอะไรส่วนการวางการลากทุกอย่างก็เดี๋ยวให้มันอยู่ข้างๆกันแล้วกันก็คือสายนี้คืออินโอ้ยโอ้ยจ้าอินก็คือเราจะใช้ท่อใช่ไหมแล้วก็จะใช้ liquid bit ก็คือเป็นสะพานเราหมุนได้นะกด O เวลาหมุนของให้กด O นะแล้วเสร็จปุ๊บเราเห็นสีขาวป่ะเห็นสีขาวอ่ะสีขาวก็คือเข้าสีเขียวคือออกอยากให้น้ำเข้าไปท่อนี้เราก็วางแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาน้ำมันดูดมาจุ๊บๆๆๆๆเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องเข้าทางนี้นะเพราะว่าบางทีอ่ะเจอท่อน้ำเยอะๆบางทีมันก็มีน้ำงงทางบ้างแต่ถ้ามีบริดจ์คอยบอกมันว่าต้องไปทางไหนก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปตรงนี้เดี๋ยวเราทำแบบนี้เลยแล้วกันก็คืออ้อมมาฝั่งนี้เลยเพราะว่าบริดจ์มันสามารถข้ามท่อได้ใช่ไหมอันนี้เราก็สร้างอย่างนี้ไปเลยแล้วดีอย่างนึงว่าตรงที่พวกห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟก็โอเคไม่เปลืองมากเราจะให้โคมไฟไว้หนึ่งอันจะได้ขี้มองเห็นกันเวลาขี้แล้วมันแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการขี้ไหมแบบว่ามองเห็นแล้วขี้เร็วขึ้นเลยเพราะว่ามีแสงไฟในห้องแล้วมันจะสามารถทำให้ทำงานเร็วขึ้นไม่รู้ว่าขี้แล้วเร็วขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ลองดูแต่ในตอนนี้เราก็สำเร็จรีเสิร์ชตัวออโตเมชันแล้วออโตเมชันก็คือระบบอัตโนมัตินะอัตโนมัติยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูในคราวหน้าก็แล้วกันเนาะสงสัยวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องของเราเกมใส่ไข่ชอบกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะวี่